คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์ที่ได้สิสอนดังนั้นในมื้อนี้น้องนักศึกษาก็ได้พร้อมเพียงกันจัดพิธีสมมาและอวยพรบรรดาครูอาจารย์ที่ได้สิสอนในระยะที่ผ่านมาอาจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลวงศ์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ขึ้นเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติโดยยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการกำเนิดวันดังกล่าวคำว่าครูแม่นคำเว้าสืบทอดกันมาหลายเซนคนครูหมายถึงผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในระดับที่แน่นอนสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นั้นๆไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยรูปการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้เอิ้นว่าการสอนและการเรียนยกให้เห็นประวัติการเคลื่อนไหวของนายครูคำซึ่งเป็นครูสอนของคนลาวผู้ทำอิฐนายครูคำได้รับเป็นครูสอนเริ่มแต่วันที่7ตุลา1907ตลอดชีวิตการเป็นครูของนายครูคำนอกจากเฮ็ดหน้าที่ที่สอนแล้วยังได้เข้าร่วมขบวนการปลุกระดมนำพาประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีน้ำใจหักชาติเครียดแค้นศัตรูต้านการหุกหานของพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่านำพาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้จนสุดท้ายตนเองถูกจับกุมคุ้มขังแต่สามารถตนออกจากคุกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพื่อระลึกถึงผลงานคุณงามความดีของนายครูคำที่ได้อุทิศตนเพื่อชาติเพื่อการศึกษาในเมื่อก่อนและสรรเสริญผลงานของนายครูคำจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันครู7ตุลาขึ้นครูเปรียบเหมือนแม่พิมพ์ของชาติหรือว่าง่ายๆคือครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์สำหรับตัวน้องเองน้องคิดว่าครูหันเปรียบเหมือนเฮือจ้างที่ว่าคอยนำพานักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนคอยอันให้คำแนะนำที่ดีคอยให้คำสั่งสอนให้เฮากลายเป็นคนดีหรือว่านำพาลูกศิษย์ของตัวนี้ไปสู่ฟังฝันคำว่าครูในความหมายของเฮาครูเปรียบเหมือนดังผู้ที่นำทางแสงสว่างให้นักเรียนเปรียบเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องแสงในยามมืดมิดถึงจะไม่ได้หายชีวิตแต่ก็หายแง่คิดให้เฮาเป็นคนดีและในสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ครูอาจารย์ทั้งหมดจงมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานคำว่าครูคือผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ให้เสียสละและเผื่อแผ่คือผู้สอนคือผู้สั่งดังพ่อแม่เบิ่งดูแลหักจริงแท้เหมือนลูกตนจะหาคำสำนวนใดใส่จะเหมือนเทียบดวงเดือนดวงดาวยังว่าใดผู้นำพาชีวิตเฮาให้ก้าวไกลขอสรรเสริญอยู่ในใจพระคุณครูพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อผลงานรอบด้านที่ครูอาจารย์ก็คือคณนำตลอดฮอดพนักงานพัฒกรในแขนงศึกษาพร้อมกันยัดแยงมาได้เรียกร้องให้พนักงานครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้สูงขึ้นยกสูงบทบาทการนำพาจรรยาบรรณของครูและได้มอบไปย่องย้อให้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งได้ย่องย้อดีเด่นประเภท1รวม68คนหญิง36คนดีเด่นประเภท2 16คนหญิง8คน